بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับชาวนาเดือดร้อนหลังนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ1เดือนยังไม่ได้รับเงินจี้รัฐเร่งหาเงินจ่ายด่วนนายประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวนาจำนวนมากในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีอยุธยาชัยนาทพิจิตรอุตรดิตถ์และเขตมินบุรีในกรุงเทพมหานครเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งยังไม่ได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทั้งที่ชาวนานำข้าวไปจำนำตามขั้นตอนปกติดังนั้นต้องการให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินให้ชาวนาเพื่อลดความเดือดร้อนเนื่องจากบางคนถูกเจ้าของที่นาทวงค่าเช่าที่นาจึงเกรงว่าหากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านานายทุนที่ดินอาจนำนาที่นาอาจนำที่นาไปให้คนอื่นที่เสนอค่าเช่านาสูงกว่าไปใช้แทนไปเช่าแทนทั้งนี้ชาวนาจำนวนมากเริ่มทนไม่ไหวบางรายเริ่มคับแค้นใจเพราะเดือดร้อนจากการไม่มีเงินใช้ขณะที่บางรายแจ้งว่าได้นำใบประทวนไปขอขึ้นเงินกับธกส.แต่ก็ไม่ได้เงินแถมยังถูกเจ้าหน้าที่ธกส.ทวงค่าดอกเบี้ยที่กู้ไปอีกทำให้เกษตรกรรู้สึกเสียกำลังใจมากเพราะต้องนำเงินไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและจ่ายหนี้นายประสิทธิ์กล่าวต่อไปอีกว่าชาวนาจำนวนมากเริ่มทนไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะมีปัญหาเยอะมากเมื่อเขามีใบรับรองเกษตรกรและนำข้าวไปจำนำกับโรงสีข้าวแล้วเมื่อได้รับใบประทวนภายใน3วันและภายใน7วันจะต้องได้รับเงินจากธกส.แต่สุดท้ายหลายรายก็ยังไม่ได้รับเงินซึ่งเป็นเวลาผ่านมากว่าเดือนกว่าแล้วพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์